อดก็สิบข่าวแรกเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวชายาเมียหลวงลวงสังหารสำหรับสาวธัญญาธัญเรศที่ล่าสุดได้ขึ้นไปแดนซ์บนเวทีคอนเสิร์ตของหนุ่มเจเจตรินสาวธัญญาก็คว้าไมค์พร้อมชี้ไปทางสามีอย่างพี่เป๊กสันชัยแล้วพูดว่าเลิกยุ่งกับเมียน้อยได้หรือยังจนเกิดเป็นกระแสคึกโคมอีกทั้งเรื่องที่มีกระแสข่าวออกมาว่าคู่ปรับอย่างสาวพิงกี้สาวิกาได้ควงพี่เป๊กไปดูหนังที่ย่านลาดพร้าวอีกแล้วเรื่องนี้จริงไม่จริงยังไงไปฟังจากปากสาวธัญญากันเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแค่แบบโดนลากขึ้นไปเต้นเพลงแล้วพี่เจเขาก็เหมือนแบบสัมภาษณ์แต่ละคนนะคะแล้วก็ให้พูดทักทายแฟนๆของพี่เจอ่ะเราก็แบบเอ๊ะแล้วเราจะพูดอะไรอ่ะมันแบบสวัสดีค่ะจบเราก็เลยแบบนึกมุกขำๆมาพอดีพี่แป๊กเขาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบเออพูดประโยคนั้นไปก็บอกพี่แป๊กเลิกกับเมียน้อยหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แป๊กเขาก็ขำๆทุกคนก็เขาก็หลบไปอยู่ใต้โต๊ะพี่แป๊กอ่ะแล้วก็แล้วคนก็ขำๆอ่ะมันแค่นั้นเองอะค่ะบางคนก็นึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทะเลาะหรือเปล่าขึ้นไปวายๆเลยบนเวทีจริงๆมันคือถ้าคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตวันนั้นอะจะเข้าใจจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนมุกขำๆมากกว่าเพราะว่ามันน่ามีข่าวออกมาในทางที่ทีนี้ที่บอกว่าพิงกี้คุณแม่ไปดูหนังกันอ๋อค่ะแล้วก็แซวเขาว่าค่ะพี่แป๊กไปดูหนังบิ๊กซีมันหรอเลยเขาก็แบบอะไรไม่ได้ไปก็จบแค่นั้นก็ถามแค่นั้นนะคะ